รยากาศที่จอดรถก็ยังแอดเหมือนเดิมนะครับธงชาติผืนใหญ่ไว้สง่านะครับก็ตอนนี้มีการจอดรถนะครับแอดมากครับตอนนี้อยู่ที่หน้าศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุนะครับทางไปมากครับก็ข้างหน้าอาคารจะมีตลาดนัดนะครับข้างหน้าอาคารจะมีการวันนัดมาขายของนะครับก็มาทางเข้านะครับอาจจะยินดีต้อนรับนะครับสำหรับชาติพันธุ์มันช่วงสายสายนะคนจะน้อยแล้วที่สวัสดิ์ฝั่งนู้นก็จะเป็นตึกฉุกเฉินนะครับอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะโรงพยาบาลสงขลานี่กว้างเหมือนกันนะครับสุดยอดมาก